ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาใจคลาสรูมฉบับเรียนเองวันนี้พบกับวิชาเกมไพ่ไขชีวิตมาทำความรู้จักกับเกมไพ่ไขชีวิตท่านสามารถสั่งซื้อเกมไพ่ไขชีวิตได้ที่ www.peacefuldate.co หรืออินบ็อกซ์สั่งซื้อได้ที่ Facebook Peaceful Date เกมไพ่ไขชีวิตคือเครื่องมือสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตายอย่างง่ายและสนุกวงไพ่วงหนึ่งประกอบด้วยผู้เล่น 4-6 คนโดยกำหนดให้ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นเจ้ามือเพื่ออำนวยความสะดวกกับวงสนทนาอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือกระดาษและปากกาเจ้ามือจะจัดหาสถานที่ที่มีบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัวในการนั่งคุยกันตกลงเวลาคุยกันประมาณ40นาทีถึง2ชั่วโมงก่อนเล่นเกมทุกครั้งเจ้ามือจะอ่านกติกาให้ทุกคนในวงทราบเกมไพ่ไขชีวิตประกอบด้วยการ์ด5ประเภท 1. คำถามอุ่นเครื่อง 2. ไพ่คำถามหลักมีทั้งหมด64ใบ 3.ไพ่คำถามส่งท้าย 4. ไพ่คำอธิษฐานและ 5. ไพ่ถูกใจเมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มเล่นเกมไพ่ไขชีวิตด้วยกันสิ่งสำคัญในการเล่นเกมไพ่ไขชีวิตคือการรับฟังอย่างตั้งใจในขณะที่คนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ฟังอย่างใส่ใจเปิดหัวใจรับฟังยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างมาเริ่มต้นกันที่คำถามอุ่นเครื่องจะเริ่มต้นถามผู้เล่นจากคำถามอุ่นเครื่องใบแรกถามว่าขณะที่คุณกำลังจะเล่นเกมนี้คุณมีความกังวลใดบ้างหรือไม่อย่างไรและใบที่สองคุณคาดหวังอะไรจากการเล่นเกมนี้อย่าลืมว่าทุกคนจะได้พูดและตอบคำถามเดียวกันเมื่อตอบคำถามอุ่นเครื่องเสร็จแล้วได้เวลาของไพ่คำถามหลักไพ่คำถามหลักมี64ใบโดยเจ้ามือสุ่มเลือกคำถามให้หรือให้สมาชิกเป็นผู้สุ่มหยิบก็ได้เลือกสุ่มคำถามมาคุยทีละใบโดยให้ทุกคนได้ตอบคำถามเดียวกันเมื่อได้ไพ่คำถามแล้วเจ้ามืออาจจะอ่านให้ฟังหรือให้สมาชิกที่เลือกเป็นผู้อ่านคำถามนั้นก็ได้อย่าเพิ่งรีบตอบในตอนนี้เพราะจะรบกวนคนที่ยังคิดไม่เสร็จให้ทุกคนทดคำตอบในกระดาษส่งสัญญาณเมื่อพร้อมโดยการวางปากกาหรือเคาะโต๊ะเจ้ามือจะเชิญให้สมาชิกได้เล่าคำตอบทีละคนหัวใจสำคัญคือการรับฟังโดยไม่ตัดสินไม่แนะนำไม่พูดแทรกในระหว่างที่เพื่อนพูดในกรณีที่สมาชิกไม่พร้อมตอบก็สามารถขอผ่านได้เมื่อชอบหรือถูกใจคำตอบของใครสามารถให้ไพ่ถูกใจแก่คนคนนั้นได้ทุกเมื่อเมื่อสมาชิกทุกคนตอบจนครบแล้วให้สุ่มเปิดไพ่คำถามใบต่อไปสนทนาเช่นนี้จนครบตามเวลาที่ตกลงไว้ก่อนจบเกมปิดวงด้วยไพ่คำถามรองสุดท้ายคือหลังจากเกมนี้จบลงแล้วสิ่งสำคัญที่คุณได้เรียนรู้คืออะไรและคำถามท้ายที่สุดคือหลังจากเล่นเกมนี้จบแล้วคุณตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมนำเอาคำตอบของเราเขียนลงไปในไพ่อธิษฐานแล้วเก็บกลับบ้านเพื่อย้ำเตือนความจำตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ลงมือทำอย่างนั้นขอให้มีความสุขกับเกมไพ่ไขชีวิต